โอเคทุกคนวันนี้เป็นวันที่เปิดเทอมวันแรกของการมาแลกเปลี่ยนซึ่งเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าเปิดเทอมวันแรกที่มหาลัยที่ University of Manhattan เป็นยังไงก็วันนี้วันแรกเราจะไปเรียนวิชา Market Research อาจจะแบบยากนิดนึงเพราะมันเป็นของมาสเตอร์เราก็เลยตื่นเต้นมากจะเรียนได้ไหมไปดูกันแล้วกระเป๋าอันนี้ก็คือของเยอะมากมันก็จะมีวันวาเลนไทน์เจแล้วแบบก็คือมีหนุ่มส่งดอกไม้มาให้จากประเทศไทยบ้างหรือเปล่าแบบตอนเช้าก็คือมีคนมาเคาะห้องว่าจริงผู้หญิงคนนี้ที่ให้เนี่ยคิสตี้มึงใช้กระจกอยู่ป่ะมึงเดินเข้าไปเลยนี่ฉันอยู่มาก่อนเธอนะoutfit of the day ของวันนี้นะคะก็เสื้อไหมพรมสีม่วงข้างในเป็นของ Rory Lou ข้างนอกเป็นของ Sara กางเกงของ September is 12แล้วก็รองเท้าผ้าใบของ Veja สุดท้ายกระเป๋าผ้าของ Romboy Girlfriend ค่ะก็เสื้อเหมือนกันคือของเป็น Sara แล้วก็เสื้อข้างในเป็นคอร์สกางเกงยูนิโคลรองเท้า Nike อุ๊ยอันนี้แบบมันเข้ามันมีความวาเลนไทน์มากน้องก็ต้อนรับวาเลนไทน์เจนะใช่ค่ะตอนนี้เราถึงมหาลัยแล้วคือเราอยู่ตรงกลางตรงนี้มันจะเรียกว่าโอ้ยไม่เอาไม่ต้องเรียกว่าอีเวนท์โฮปหรืออะไรสักอย่างอ่านไม่ออกแต่ว่ามันจะเป็นแบบอยู่ข้างหน้าพาเลทเลยใหญ่มากตรงนี้คือแบบเป็นปกติแบบมันจะหนาวมากแบบลมแรงมากแต่วันนี้คืออากาศดีไม่ค่อยหนาวมากลมไม่แรงเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นการ์เด้นอะเป็นแบบว่าสวนเขามีประวัติศาสตร์นะคนเนี้ยว่าตอนหลังเขาก็แบบว่าเอาสวนออกอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือให้เป็นลานโล่งใช่ค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำตัว student card กันคือเราได้ student card มาแล้วแต่ว่าเราต้องไป stamp อะไรบางอย่างให้แบบมันใช้งานได้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำตรงคาเฟ่เทียกันไกลมากอยู่ตรงนี้เดินเข้าไปจิบเลยวิ่งแบบตอนนี้เรียนเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่งมาค้นพบว่าเราอะต้องลงแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรสักอย่างด้วยคือสรุปก็คือเรียนทั้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธขึ้นหนึ่งอาทิตย์เรียน2วันจะเป็นลมจบคลาสแรกแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเลยเพราะว่ากระเป๋าหนักมากๆ มารีวิวคลาสแรกกัน Market Research ว่าไงชิวมากหมายถึงว่าเรียนสั้นมากก็คือชั่วโมงครึ่งป่ะใช่ปกติอยู่จุฬาก็คือ3ชั่วโมงตลอดเลยไม่ใช่ชั่วโมงก็แบบเดียวเลยนะคือแบบตอนเรียนอยู่อ่ะก็จะมีการไลฟ์ไปด้วยแล้วก็รีคอร์ดเดทด้วยซึ่งเราก็ไม่ต้องมามหาลัยก็ได้จริงๆแล้วแต่ว่าแบบก็อยากได้ฟิลมาออนแคมปัสบ้างอะไรบ้างตะกี้เดินจะไปทำสตูเดนต์การ์ดที่บอกใช่ป่ะแต่แบบโรงอาหารปิดแล้วเฮ้ยนี่3โมงบ่าย3โมงอ่ะงงทุกอย่างปิดแล้วโอ้ก็เลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วกันโอเควันนี้ก็บ๊ายบายมหาลัยบ๊ายบายคลาสวันแรก